เรื่องแล้วกันนะคะสำหรับการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะได้บูรณาการความร่วมมือกับทางชุมชนในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะจะผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตค่ะโดยทางคุณทัศนีเกียรติพัทราพรนะคะท่านรองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECให้การต้อนรับคุณอิสระละอองสกุลค่ะผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.และก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากว่า150คนในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของ EEC พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกควบคู่แบบการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในเรื่องของการสร้างงานยกระดับการศึกษาของเยาวชนสาธารณสุขแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีบนพื้นที่ EEC การรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนและก็พัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อจะบูรณาการความร่วมมือแล้วก็การสร้างความเข้าใจในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโครงการเมืองต้นแบบที่4ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอันจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่และก็สร้างฐานความร่วมมือการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นแกนหลักต่อการพัฒนาพื้นที่ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะครับผม